นี่นะครับในช่วงเฟรมที่เราเลือกไว้นะครับก็จะเป็นการกําหนดกล้องของแต่ละตัวนะ สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการที่เกี่ยวกับการใช้กล้องกันนะครับก็จะมีในเรื่องของการสร้างกล้องการล็อกกล้องให้ตามหน้าจอการปรับมุมกล้องให้ตามหน้าจอปัจจุบันค่าต่างๆของกล้องช่วงของเลน depth Off i e l d โฟกัสและการใส่จุดอ้างอิงของโฟกัสการทำโมชันกล้องการใส่คีย์เฟรมการเลือกวัตถุให้เป็นจุดอ้างอิงการเลือกกล้องแล้วก็การสลับกล้องในไทม์ไลน์เนื้อหาดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งจําเป็นในการใช้งานนะอย่างแรกนะครับเราก็ต้องสร้างกล้องขึ้นมาก่อนนะครับโดยเลือกที่เมนู Add แล้วก็ c a m e r a นะครับ เราก็จะได้กล้องขึ้นมาแบบนี้นะหรือคีย์ลัดนะครับให้เรากดชิปค้างไว้แล้วกด A เลือก c a m e อ a ก็จะได้กล้องออกมาเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็วิธีการเข้าใช้งานกล้องนะครับให้กดเลข0ูนย์ของคีย์บอร์ดนี่นะก็จะเป็นการเข้าใช้งานของมุมกล้องนะครับแต่ถ้าเราหมุนหน้าจอหรือขยับออกเนี่ยมันก็จะหลุดออกจากมุมมองของกล้องนะครับ วิธีการล็อกหน้าจอของกล้องนะครับให้เราเปิดเมนูด้านข้างหรือกดุม n ก็เลือกแถบเมนู View ตรงนี้นะเลือก camera t o view แล้วลองเข้าในโหมดกล้องดูนะกดเลขศูนย์เข้าไปทีนี้การจับภาพของกล้องนะครับก็จะเป็นในแบบมุมมองปกติของเรานะครับเราสามารถขยับมุมมองกล้องของเราได้หรือการจัดวางมุมกล้องนะครับลองเลือกการวางกล้องจากมุมมองอื่นๆดูได้นะครับนี่มุมมองด้านบนนะครับพอเราขยับกล้องเข้ามาภาพก็จะเป็นไปตามจุดที่กล้องอยู่แบบนี้นะ หรือสลับกันนะครับถ้าเกิดเราอยากให้กล้องเนี่ยเป็นตามุมมองปัจจุบันของเรานะครับยกตัวอ,อย่างนะครับฉายที่มุมนี้เลยนะครับวิธีการทําก็ให้เรากดคอนโทรลออโตเนตแล้วก็ศูนย์ก็จะเป็นการดึงกล้องมาจุดที่มุมมองของเราแบบนี้เลยนะครับอัตโนมัติ ต่อไปมาดูในส่วนของการตั้งค่าต่างๆของกล้องกันบ้างนะครับการตั้งค่าต่างๆของกล้องนะครับจะอยู่ในโหมดของ Pro p ป r t y ตของกล้องตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของในรูปแบบของกล้องนะครับก็จะเป็นแบบ perspective เป็นการแสดงภาพที่มีความชัดลึกส่วนออโตกราฟิกเป็นการแสดงภาพด้านเท่าคล้ายๆเป็นแปลนแบบการเขียนแบบแล้วก็ในส่วนของพานอเรมิกอันนี้ต้องเข้าไปนในโหมดไซเคิล นะครับถึงจะเห็นผลก็จะเป็นลักษณะของมุมกล้องพิเศษนะครับก็จะมีให้เลือกแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นฟิไอหรือโชว์แบบโดยรอบ360องศาแบบคลิปที่ผมเคยทำเอาไว้นะครับหลักๆในโหมดกล้องก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานแบบไหนแล้วก็จะมีในส่วนของโฟกัสเลนส์ก็คือช่วงของเลนส์อันนี้สําหรับคนที่เล่นกล้องก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าช่วงสั้นเนี่ยก็จะเป็นมุมวายนะครับหรือภาพมุมกว้างถ้าเป็นสายตาคนปกติก็อยู่ที่ประมาณ35มมนะครับ สัดส่วนก็จะใกล้เคียงกับมองในมุมมองปกติแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่สูงสูงหรือเรียกว่าเทเลนะครับสัดส่วนของภาพก็จะไม่เพี้ยนแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยเราก็ต้องขยับถอยออกไปด้วยนะครับแบบนี้ถึงจะเห็นภาพได้ทั้งหมดต่อไปในส่วนของ day of field หรือความชัดตื้นชัดลึกเราก็ต้องติ๊กเลือกเพื่อทําการใช้งานด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีการปรับว่าโฟกัสจะอยู่ที่อ็อบเจกต์หรือระยะห่างที่เรากําหนดเองค่าตรงนี้นะครับก็จะมีผลในเรื่องของ F Stop ตรงนี้ด้วยก็จะเป็นค่าของกล้องที่เรียกว่ารูรับแสง้้าาา่นนีีมกกเย็จะทํใหภพ ชัดทั้งภาพเลยแต่ว่าถ้าเราลดค่าตรงนี้ลงก็จะเกิดระยะชัดขึ้นมาในส่วนที่โฟกัสอยู่เนี่ยภาพก็จะชัดแต่ในส่วนที่หลุดโฟกัสหรือไม่ได้โฟกัสเนี่ยภาพก็จะเบลอออกนะครับก็จะมีการชัดตื้นชัดลึกเกิดขึ้นมาอันนี้จะลอง f s t o อบเป็น0.01แล้วกันจะได้ยิ่งเห็นชัดเลย ยิ่งค่า F ตอบยิ่งน้อยเนี่ยจะทาให้ส่วนอื่นๆเนี่ยเบลอหรือเรียกว่าละลายหน้าละลายหลังก็ได้นะน,นี้ระยะชัดของแถวที่4จะอยู่ที่ประมาณ16เมตรแล้วก็ลองขยับมาดูนะครับระยะชัดของแถวที่3ก็อยู่ที่ประมาณ12เมตรแล้วก็ระยะชัดของแถวที่2ก็อยู่ที่ประมาณ7.5เมตรแถวที่1ก็อยู่ที่ประมาณ3.8เมตรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการภาพแบบไหนนะครับอันนี้มันละลายเกินไปนะครเดี๋ยวลองทัก0.05แล้วกัน ต่อไปนะครับสาหรับจุดโฟกัสเนี่ยเราสามารถเลือกใส่กับวัตถุก็ได้นะครับเดี๋ยวมันไปลองสร้างออบเจกต์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับก็เลือกสร้างเป็น empty นะแล้วก็เพน Acces s ตรงนี้ตัว e m p ต y ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นโฟกัสแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกที่กล้องแล้วก็โฟกัสออนออบเจกต์แล้วก็มาเลือกที่โฟกัสหรือ empty ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้ทีนี้นะครับระยะโฟกัสก็จะอยู่ที่ออบเจกต์หรือตัวที่เราสร้างใหม่เมื่อกี้ขึ้นมาผมจะลองขยับตัวโฟกัสดูว่าภาพจะเปลี่ยยยนนนไไปัังงะเเราาขบมมแถว2ห็ ภาพก็จะไปชัดที่แถว2แล้วก็นี่นะครับขยับไปที่แถว3ภาพก็จะชัดที่แถว3มแถว4ตรงจุดไหนเนี่ยภาพก็จะชัดที่จุดนั้นนะแบบนี้นะครับการเลือกโฟกัสจุดที่เราต้องการก็จะง่ายขึ้นนะต่อไปมาดูในส่วนการทำโมชั่นของกล้องกันบ้างนะครับการทำโมชั่นของกล้องง่ายๆเลยก็ถือว่ากล้องเนี่ยเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับเราก็สามารถใส่ค่าต่างๆได้ตรงอ b อบเจกต์ p e r t ทไม่ว่าจะเป็นจุดที่อยู่ของกล้องนะครับแกน x y z หรือการหมุน ในแกนต่างๆแล้วก็สามารถใส่ค่าที่เป็นตัวเลขให้มีการเปลี่ยนแปลงในไทม์ไลน์ได้นะเดี๋ยวมันจะลองทําการแพนกล้องนะครับจากซ้ายไปขวานะเดี๋ยวจะให้กล้องเริ่มจากจุดนี้นะครับแล้วก็เลือกให้กล้องมาอยู่ที่หน้าจออันนี้นะส่วนของโฟกัสเลนส์เดี๋ยวขอลดลงนิดนึงนะนี่นะในส่วนของคีย์เฟรมที่1นะก็เลือกกล้องแล้วก็แทบ p r o p e r t y ให้เราจะการใส่คีย์เฟรมในการแอนิเมตใส่ไ้หมดแล้วกันง่ายดีแล้วก็ในคีย์เฟรมที่100ขยับกล้องมาทางด้านขวา รับนิดหน่อยให้อยู่ในเฟรมแล้วก็ถ้าเราใส่แมนนว่เนี่ยอย่าลืมใส่คีย์เฟรมด้วยนะก็เสร็จแล้วลองมาดูผลลัพธ์กันนี่นะครับถ้าเกิดเราเรนเดอร์ a อนิเมชันเนี่ยภาพจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของกล้องนะต่อไปวิธีการสร้างจุด้ังอิงให้กับกล้องเป็นวิธีการที่เราสามารถควบคุมกล้องให้สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับ ก็สร้างจุดดังอิงขึ้นมาแพล n เน็กซินเหมือนเดิมนะแล้วก็ลองขยับมาด้านหน้าเหมือนเดิมให้เราเลือกไปที่ c a m มล่าแล้วก็เลือกที่แท็บ c o n s t a n t Property Add c o n s t a n t เข้าไปนะครับเลือก Track to จากนั้นก็เลือก Object ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นี่นะทีนี้ไม่ว่าเราจะขยับกล้องไปทางไหนเนี่ยภาพก็จะโฟกัสอยู่ที่จุดนั้นนี่นะอันนี้ขยับหมุนรอบเลยนะการขึ้น หรือการลงไม่ว่าจุดอยู่ตรงไหนกล้องก็จะหันไปตามนะครับแบบนี้ต่อมาในส่วนของการเลือกกล้องนะครับถ้าเกิดเรามีกล้องหลายๆตัวเนี่ยเดี๋ยวมจะลองสร้างกล้องเพิ่มดูนะครับเวลามีกล้องหลายๆตัวเนี่ยอาจจะง,งงนะครับขอเปิดชื่อดูแล้วกันแล้วก็เลือกที่แถบ Object p r o p e r t y เลือก Viewport Display แล้วก็เลือก name นะครับมันจะโชว์ชื่อกล้องตัวนั้นอยู่นะนี้ก็โชว์ให้หมดเลยะก้องตัวที่1 2 3 4นะครับวิธีการดูการใช้งานของกล้องนะครับกล้องตัวที่ใช้งานอยู่เนี่ยจะมีแบถบทึบตรงสามเหลี่ยมน้่นบนกล้องแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังใช้งานกล้องตัวที่1อยู่นะครับวิธีการใช้ก,ก็กดที่0เข้าไปนะครับก็จะเป็นมุมมองของกล้องตัวที่1นี่นนะี่นะ วิธีการสลับกล้องให้เราเลือกที่แถบ s c e n e p r o p e r t y ตรงนี้นะแล้วก็ตรง c a m e r a นะครับเราเลือกกล้องที่ต้องการใช้งานเดี๋ยวจะลองเป็นกล้องตัวที่ะอ่นะนี่นะครับแถบสีทึบสามเหลี่ยมก็จะอยู่ที่กล้องตัวที่2นะครับแล้วก็ลองกดศูนย์ดูนี่ก็จะเป็นการใช้งานของกล้องตัวที่2แล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นกล้องตัวที่3ดูนี่นะครับแถบสีทึบก็จะอยู่ที่กล้องตัวที่3แล้ว หรือคีย์ลัดนะครับในการสลับการใช้งานของกล้องนะครับให้เราเลือกกล้องที่เราต้องการแล้วก็กดคอนโทรลศูนย์ก็จะเป็นการสลับการใช้งานกล้องตัวที่เราเลือกนะอันนี้ก็กลับมาเป็นกล้องดูที่สองนะครับต่อไปการสลับกล้องในทำลายอนิเมชั่นตรงนี้นะครับก็สามารถทําง่ายๆนะครับโดยการเลือกทำลายที่เราจะวางกล้องนะครับอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น4ช่วงนะเฟรมที่1นึถึงยีจะเป็นกล้องดูที่หนึ่งยีถึงห้จะเป็นเฟรมกล้องดูที่2แล้วก็50-75ถึงเจ็ดสิบห้า เป็นกล้องตัวที่3 7 5เดถึงก็จะเป็นกล้องตัวที่4เดี๋ยวลองมาดูเฟรมที่1-25ถึงนะครับก็เลือกใช้งานกล้องตัวที่1แล้วก็เลือกมาร์เกอร์เลือกเป็นายคาเมล่าทูมาร์เกอร์จากเฟรมนี้เป็นต้นไปนะก็จะเป็นการเลือกมุมมองของกล้องตัวที่1นะพอถึงเฟรมที่25ผมก็จะลองสลับเป็นกล้องตัวที่2นะก็เลือกกล้องตัวที่2เลือกมาร์เกอร์ายคาเมล่าทูมาร์เกอร์ตอนนี้ก็จะกลายเป็นการเลือกกล้องตัวที่2นะครับแล้วก็ล้องตัวที่3าร์บเล ทำบายก็โชว์เป็นกล้องตัวที่3นะครับแล้วก็มาที่เฟรม75เลือกกล้องตัวที่4แล้วก็บายคาเมล่าทูมาร์เกอร์เหมือนเดิมเดี๋ยวลองดูผลลับในคา์เมล่าวิวนะครับนี่นะครับในช่วงเฟรมที่เราเลือกไว้นะครับก็จะเป็นการกําหนดกล้องของแต่ละตัวนะเดี๋ยวลองมากําหนดอนิเมชั่นให้กับกล้องเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมใช้เป็นออโต้คิ้นนิ่งแล้วกัน ลองให้ดูหลายมุมมองนะอาจจะไวไปหน่อยนะสำหรับเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับกล้องก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวผมอาจจะทาคลิปเสริมแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คอยติดตามกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ